สวัสดีครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นเด็กซึโคยูมิของโอราเคิลติงแทงนะครับซึ่งติดหนี้เอาไว้นานแล้วตั้งแต่ตอน CP ออกเพราะว่าตอนนั้นคือของมันได้ไม่ครบนะครับก็เลยรอจนกระทั่ง BT ออกถึงได้มีโอกาสจัดนะครับก็จริงๆคือกว่าคลิปนี้จะได้ลงก็น่าจะอีกนานพอสมควรเหมือนกันนะครับโอเคซึโคยูมินะครับจุดเด่นของเด็กนี้ก็คือการจั่วที่จั่วบ้าจั่วบอมากนะครับจั่วได้มหาศาลมากเพราะว่านอกจากจะไรแล้วได้โปรเทคซึ่งในเด็กนี้ผมจะแนะนำให้ใช้โปรเทค1นะครับเพราะว่าสกิลของตัวหลักอย่างซูกุยูมิเกรด3เนี่ยบอกว่าจ่ายคอตบัส1ทิ้งมือ1ใบซึ่งการทิ้งมือเนี่ยมันทิ้งกิฟก็ได้นะครับถ้าเกิดในมือคุณมีโปรเทคหรือว่า PG รวมกันเยอะๆเนี่ยทิ้งโปรเทคไปเลยก็ได้เพราะว่ายังไงมันก็เป็นของฟรีที่ได้มาตอนไรถือไว้เยอะๆอาจจะไม่ได้ใช้นะครับก็ใช้เป็นค่าคอร์สของสกิลนี้แทนถ้าคุณจ่ายคอร์สนะครับเลือกการ์ดในโซที่ชื่อซูโคยูมิไม่เกิน3ใบจั่วตามจำนวนที่เลือกถ้าจั่ว3ดูท็อปกอง5ใบเอา2ใบไปเรียงไว้ท็อปกองเอาที่เหลือไปเรียงไว้ใต้กองตามใจชอบนะครับซึ่งสกิลนี้มันทำให้เด็กซูโคยูมิเนี่ยมันจั่วเยอะและเรียงกองเรียงทิกเกอร์บนกองได้นะครับจะคล้ายๆกับของเมกัสแต่จะมีโอกาสค่อนข้างสูงกว่าเพราะว่ามันเปิดท็อป5แล้วค่อยเรียงนะครับแต่การจะใช้สกิลนี้ได้หมายความว่ามันจะต้องมีซูโคยูมิอยู่ในโซ3ใบขึ้นไปนะครับอีเทคข้างล่างบอกว่าเมื่อได้เช็คเจอทิกเกอร์2ใบมากกว่าไอ้เทิร์นนี้แถวหน้า3ใบพลังบวก 10,000 จนจบเทิร์นก็คือรวมตัวมันเองด้วยครับก็เป็นสกิลที่เอาไว้ใช้คู่กับไอ้สกิลแรกของตัวซูโคยูมินั่นแหละแต่นั่นคือหมายความว่าถ้าจะเล่นเด็กนี้คุณจะต้องมีซูโคยูมิ3ใบในโซนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างยากหน่อยเพราะงั้นโดยตัวการ์ดของมันเองมันก็เลยออกแบบมาให้ซูโคยูมิเนี่ยเป็นไรเชนนะครับเพราะว่ามันจะมีอีตัวร่างเกรด1กับเกรด2อยู่นะครับซึ่งสกิลจะคล้ายๆกันไอตัวเกรด1เนี่ยบอกว่าเมื่อเริ่มไรเฟสถ้าในโซมีเหยี่ยวเทพอิจิเบลชิดูท็อป5เอา1ใบขึ้นมือเอาที่เหลือไปเรียงไว้ใต้กองทิ้งการ์ดจากมือ1ใบถ้าคุณทิ้งซูโคยูมิเกรด2ใบนี้คุณสามารถไรการ์ดใบนั้นในสภาพสแตนด์ได้แล้วในเทิร์นนี้คุณจะไรเพิ่มไม่ได้อีกนะครับส่วนตัวซูโคยูมิเกรด2นะครับบอกว่าเมื่อเริ่มไรเฟสดูท็อปกอง5ใบเอา1ใบขึ้นมืออีกใบเอาที่เหลือไปเรียงไว้ใต้กองทิ้งมือ1เสร็จแล้วทิ้งมือ1ใบถ้าคุณทิ้งซูโคยูมิเกรด3ใบนี้คุณสามารถเอาใบที่ทิ้งมาไรในสภาพสแตนด์ได้แล้วในเทิร์นนี้คุณจะไรเพิ่มไม่ได้นะครับส่วนอีกเทคบอกว่าในแบทเทิลที่ยูนิตนี้ตีแวนถ้าในโซคุณมีซูโคยูมิเกรด1ใบนี้ไอ้นี่มันจะตี12แค่นั้นก็คือถ้าเกิดคุณไรถูกเชนเนี่ยคุณจะมีซูโคยูมิอยู่2ใบละแล้วพอคุณไรเป็นซูโคยูมิเกรด3อีกใบนึงคุณก็จะมีซูโคยูมิในโซ3ใบก็กดใช้สกิลแรกของมันเพื่อจั่ว3เรียงกองแล้วก็ตีให้ออก2ทิกได้เพราะว่าเรียงกองเอาไว้แล้วนะครับหลักการเล่นของมันก็จะง่ายๆประมาณนี้แหละฟังดูเหมือนง่ายนะเล่นจริงไม่ง่ายเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมก่อนหนึ่งก็จะให้ดูตัวเริ่มนะครับเหยี่ยวเทพอิจิบิชิไรทับจั่วบังคับใช้ตัวนี้นะครับในเด็กนี้เพราะว่าสกิลของตัวซูโคยูมิเกรด1เนี่ยขอนั่นเองซึ่งความยากของเด็กนี้คือการที่ต้องไรให้ถูกเชนนั่นหมายความว่าอย่างน้อยที่สุดมือแรกคุณต้องมีใบนี้ขึ้นมือถ้าไม่ขึ้นเริ่มงานหยาบละคือถ้าเกิดไอเนี้ยไม่ขึ้นแต่ขึ้น2ใบเนี้ยโอเคมันยังพอมีทางไปต่อได้อยู่แต่ถ้าเกิดแบบขึ้นซูโคยูมิใบเดียวเงี้ยชิบหายแล้วผมบอกเลยอันนั้นจะเล่นยากมากนะครับก็ต้องไปหวังตีและจั่วเอานั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กเนี้ยมันค่อนข้างยากเพราะว่ามันฟิกเลยว่าไรไลน์มันจะต้องเป็นแบบเนี้ยนะครับถึงจะใช้สกิลของตัวซูโคยูมิเกรด3ได้เร็วที่สุดคืออย่างเร็วที่สุดก็ไรแรกแล้วก็เล่นได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวช่วยเฮ้ยเดี๋ยวไรแรกยังไม่ได้รายได้ยังไม่ได้ยกเว้นมันจะมีวิธีที่จะโซชาร์จอะไรเข้าไปซึ่งผมนึกไม่ออกทั่วทีนะครับคือผมตะเกียบผมเข้าใจผิดไอตัวกระต่ายขาวอินาบะเนี่ยเทคมันบอกว่าเมื่อจบแบทเทิลที่บูทแวนเกรด3เอามือ1ใบยัดโซแล้วจั่ว1คือมันต้องบูทเกรด3ฉะนั้นลงมารายแรกปุ๊บจะยังใช้เทคของตัวซูโคยูมิเกรด3ไม่ได้แน่นอนเพราะตัวซูโคยูมิเกรด3เนี่ยมันเป็นเทคเมนฟีดแต่เทคของกระต่ายมันเริ่มตอนมันใช้ตอมแบตเทิลไปแล้วนะครับแล้วไอ้นี่คือต้องบูสต์เกรด3เท่านั้นคือมันคุณจะมาเนียมบูสต์เกรด2แล้วเอาซูโคยูมิอีกใบยัดโซ่เนี่ยไม่ได้กระต่ายมีหน้าที่เพื่อซ่อมไรเชนที่หลุดนะครับสมมติคุณอาจจะไม่มี2ใบนี้ในโซ่คุณไรเป็นซูโคยูมิอย่างนี้แล้วคุณมีกระต่ายตีไปคุณอาจจะได้เจอซูโคยูมิสักใบนึงพอตีเสร็จปุ๊บเอาซูโคยูมิยัดโซ่
อย่างนี้แล้วโจ้หนึ่งคุณก็จะมีสุคุยูมิเพิ่มอีกใบหนึ่งแต่ละเทิร์นถัดไปคุณอาจจะไรอีกใบหนึ่งลงมาอย่างนี้มันก็จะมีสุคุยูมิสองใบใช่ไหมครับแล้วคุณตีกดเทคนี่อีกทีหนึ่งยัดโซไปอีกใบหนึ่งก็จะมีสามใบพอดีเป็นการซ่อมไรคือแบบสถานการณ์ดีที่สุดก็คือคุณอาจจะเป็นแบบนี้คือคุณมีคือคุณอาจจะมี2ใบ1หรือ3แบบนี้หรือว่า1กับ2ก็ได้คุณเล่นไปตามปกติเกรด2ช่างหัวมันก่อนละกันคุณตีเอาเกรด2เอาซึคุโยมิอะไรก็ได้อีกใบในมือยัดโซ่ไปอย่างนี้เพื่อจั่วเสร็จแล้วพอเทิร์นถัดไปคุณไรเป็นซึคุโยมิแล้วคุณก็กดเทคของมันได้เลยอันนี้เป็นวิธีซ่อมไรนะครับก็จะมีตัวกระต่ายอินาบะนี่แหละเป็นตัวซ่อมนั่นเองอีกตัวหนึ่งที่พอจะใช้ซ่อมได้นะครับก็จะเป็นตัว Imperial Daughter ผมก็เลยใส่ใบนี้มาหลังจากที่ไม่ได้ใส่มานานนะครับเมื่อลงแวนคัตบัส1ดูท็อป2เอา1ใบขึ้นมือเอาอีกใบเข้าโซหรือไว้บนสุดของกองถ้าไรทับเกรด3บวก15บวกคริจนจบเทิร์นประเด็นคือสมมุติคุณไรเป็นสมมุติว่าคุณไรหลุดกระจุยอย่างนี้แล้วกันสมมุติป้าบลงไปคุณเปิดท็อปกองอ่ะคุณเจอซูโคยูมิใบหนึ่งคุณเอาอีกเอาอะไรก็ได้อีกใบหนึ่งที่คุณเจอขึ้นมือแล้วเอาซูโคยูมิยัดโซไปเลยด้วยเทคของตัว Imperial Daughter แล้วพอคุณตีกดเทคกระต่ายกระต่ายมันไม่ได้บอกว่าต้องบูทซูโคยูมิเท่านั้นเพราะงั้นคุณก็สามารถที่จะเอาซูโคยูมิอีกใบหนึ่งอะไรก็ได้ที่อาจจะอยู่ในมือคุณยัดโซเข้าไปแบบนี้พอเทิร์นถัดไปคุณไรเป็นซูโคยูมิเกรด3ปึ๊บคุณก็จะมีซูโคยูมิ1 2 3ใบในโซกดเทคเปิดท็อปเรียงจั่วเปิดท็อปแล้วเรียงทิกได้นี่ก็เป็นวิธีเอาตัวรอดอีกอย่างนึงที่ผมนึกออกนะครับคือนึกออกแค่นี้แหละที่เหลือนึกไม่ออกแล้วนะครับใครที่นึกวิธีอื่นๆออกอีกก็ลองเอาไปจัดเพิ่มเติมดูแล้วกันนะครับก็ในเด็กนี้จะใช้พวกนี้แหละเป็นตัวหลักในการเล่นทั้งหมดนะครับมีตัวเริ่มใบตัวเริ่มใส่ใบเดียวที่เหลืออย่างละ4เพื่อให้มีโอกาสจั่วเจอเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับสำคัญทุกตัวคืออย่างตัวซูคุโยมิเกรด3เนี่ยจะว่าไงดีถ้าเกิดคุณไม่อยากไรเป็นไรแรกคุณใช้ Imperial Daughter เป็นไรแรกก็ได้นะแล้วค่อยเอาแบบอาจจะเอากระต่ายจับตัวอื่นยัดโซเข้าไปตอนนี้คุณไรเป็น Imperial Daughter อย่างนี้ก็ได้ถ้าจะเอานะแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่คือถ้าในมือมี2ตัวเนี้ยเอาซูคุโยมิไรไปก่อนเลยชัวร์สุดเพราะว่าเราต้องการซูคุยูมิเกรด3ในซูคุยูมิ3ใบในโซให้ได้เร็วที่สุดไม่งั้นเดี๋ยวกดท่าใหญ่ไม่ทันจะโดนเขาตีตายก่อนนะครับโอเคส่วนที่เหลือไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ละเป็นส่วนที่เดี๋ยวมันจะมีใบหนึ่งที่ปรับไม่ได้เพราะว่าเป็น PG นะครับอันนี้ผมจะใส่เป็น PG เกรด1เพราะว่าทริกเกอร์ผมจะยัด12คีเด็กนี้มันจะจั่วเยอะนะครับเยอะมากๆโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณใช้ซูคุยูมิรัวๆทุกเทิร์นเนี่ยแป๊บก็จะหมดกองแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่เป็น12คริมาเลยนะครับเพราะตอนนี้โอราเคิลมันจัด12คริได้ละแล้วก็ใส่ฮิลมา4ใบเท่านั้นเองไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเล่นไปตีออกจ่วยอย่างนี้เดี๋ยวจะหมดกองเร็วจะตายเร็วก่อนนะครับส่วนใบที่เหลือแล้วแต่ว่าจะใส่อะไรเลยละกันอันนี้ผมใส่เป็นเมเดนออฟไลบรามาเผื่อไว้ไรตอนลงแวนนะครับเมื่อจบแพทเทิร์นที่ยูนิตนี้ถูกบูทและตีแวนจ่ายคัตบัส1จ่วย1อีกเทคบอกทิ้งมือ1ใบบวกหมื่นจนจบเทิร์นนะครับแล้วก็ใส่ไซเลนทอมมา3ใบไซเลนทอมตีขอ0อย่างเดียวนะครับอีกเทคนึงเมื่อลงสนามคัตบัส1บวก 6,000 แล้วก็ใส่เจมินี่เอาไว้หงายแดมนะครับเพราะว่าเด็กนี้มันจะใช้แดมทุกเทิร์นก็เลยมีเจมินี่เอาไว้เผื่อเกมมันยื้อแล้วแบบตอนสุดท้ายตีปิดสกอร์ไม่ได้เจมินี่จะอย่างน้อยเจมินี่จะช่วยยื้อเวลาตายของเราไปได้อีกนิดนึงนะครับให้เรามีสกิลเล่นเพิ่มอีกหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ที่เหลือก็ลองเอาไปปรับเพิ่มดูนะครับแต่เอาจริงๆคือเด็กนี้มันที่ชอบผมส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าช่องให้ปรับมันน้อยไปหน่อยแล้วก็จุดอ่อนมันค่อนข้างใหญ่เพราะว่ามันเสี่ยงดวงค่อนข้างเยอะส่วนตัวผมนะเพราะว่าไอ้เรื่องไรเชนเนี่ยมันโอกาสติด 50-50วางงานดีกว่าเล่นก็ติดเล่น10เกมก็ติด5เกมประมาณนี้เอาแบบเพอร์เฟคเลยโดยที่เล่นไม่ต้องลำบากเท่าไหร่แต่พอถึงจังหวะที่ลำบากเนี่ยบางทีแบบจั่วไม่ขึ้นเลยก็มีนะครับผมเลยรู้สึกว่าเด็กเนี้ยไม่ถูกใจผมเท่าไห
แต่ว่าก็จัดเพราะว่าตัวซูคุโยมิมันเป็น VR เลยแล้วเด็กนี้คือแล้วในของชุด BT05 เนี่ยโอราเคิลคือค่อนข้างจะมาทางซูคุโยมิซะเยอะนะครับผมก็เลยจัดมาเป็นเด็กอันนี้โทษทีนะครับมีเสียงรบกวนนิดนึงก็คิดอะไรไม่ออกแล้วใครมีวิธีเล่นอะไรอื่นๆเพิ่มเติมก็เอาไปลองจัดเพิ่มต่อได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมือเด็กนี้เก็บแล้วผมกลับไปเล่นเมกัสดีกว่าสนุกกว่าเยอะ เล่นสบายกว่ากันเยอะนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าจัดได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะผมหาวิธีเล่นดีกว่านี้ไม่เจอจริงๆ ลองมาหลายรอบแล้วนะขอบคุณครับ